สวัสดีครับวันนี้พี่เข็มก็ไม่รู้จะไปไหนก็จะพาไปเที่ยวห้องบันทึกเสียงเพลงนะครับในยุคปี2563นะครับห้องบันทึกเสียงนครชูรักที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาก็ใช้บ้านที่อยู่อาศัยนี่แหละครับเป็นห้องบันทึกเสียงลองเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับครับนี่ก็เป็นบ้านนี่แหละบ้านอยู่อาศัยนี่แหละครับเห็นไหมแล้วก็เขาก็ทำเป็นห้องอัดเสียงเล็กๆนี่สตูดิโอห้องควบคุมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเจ้าของวันนี้นี่คุณป้อป้อมิวสิกเหรอป้อไทยโฮมนะเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานพี่เชียนนะครับเป็นเจ้าของห้องอัดสวัสดีครับห้องอัดชื่ออะไรครับนกรสตูดิโอครับนกรสตูดิโออยู่ที่หมู่บ้านคุณาพัฒน์1ครับบางบัวทองครับบางบัวทองใช้มีเครื่องตัวเดียวมีห้อง1ห้องก็ทําห้องอัดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็นี่ก็ที่ทํานักร้องเวลาร้องนกรสตูดิโอห้องบันทึกเสียงนกรชูรักนะครับนี่เขาบอกว่าบริการบันทึกเสียงมาตรฐานระดับมาสเตอร์ดิจิตอลพร้อมเอนจิเนียร์ที่มีประสบการณ์คล้ายการปรึกษานะครับณภัทรชูรักตำบลพิมลราชบางบัวทองนนทบุรีอ่ะไปดูเขามิกเสียงดีกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการการอิดิทเสียงร้องนะครับพี่เชียร์เนี่ยเป็นเจ้าของห้องอัดด้วยแล้วก็เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ด้วยนี่คือสุดยอดซาวด์เอนจิเนียร์ในวงการลูกทุ่งเนี่ยจะรู้จักทั้งหมดห้องอัดห้องนี้นะครับผมติดในระดับประเทศนักร้องลูกทุ่งนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมาจบงานที่นี่มาอัดร้องที่นี่เหรอนี่สุดยอดแต่พี่ก็ไม่รู้ลูกทุ่งหรือลูกกรุงหรือลูกอะไรกันแน่พี่เป็นลูกกรุง ลูกผสมลูกผสมตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่กำลังมิกเสียงตอนนี้อีดิทคำร้องครับอีดิทเสียงร้องเฉพาะเสียงร้องอย่างเดียวเฉพาะคือตกแต่งในส่วนที่อาจจะเลื่อมๆนิดๆกับตัวโน้ตบ้างอะไรบ้างนี่ครับตอนนี้นักร้องไม่ต้องเก่งมากก็มาเป็นนักร้องได้แล้วนะก็เป็นหน้าที่ของซาวด์เอนจิเนียร์ครับที่จะต้องดูแลให้ในตรงเนี้ยเพื่อให้เนื้องานเนี่ยมันนิ่งนะครับในสมัยก่อนเนี่ยนะนักร้องนี่ต้องเจ๋งมาจากบ้านเลยนะใช่คือไม่มีเครื่องช่วยแต่งขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราสามารถร้องซ่อมเป็นคำๆก็ได้นะพี่นะยุคมันเปลี่ยนฮะทำให้โปรแกรมต่างๆพวกนี้สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหางานได้ไวขึ้นพี่ครับแล้วอยากถามว่าในช่วงที่โลกมันเปลี่ยนเนี่ยนะครับเขาเลิกทำแผ่นเสียงเลิกทำแผ่นซีดีกันแล้วเนี่ยแล้วไอ้เพลงเขาต้องไปลง YouTube กันหมดแล้วเนี่ยมันเรามีผลกระทบไหมห้องอัดเนี่ยก็ถ้าในส่วนการสร้างจริงๆก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับไม่ถึงกับว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงที่งานส่วนมากจะทำเป็นชุดนะครับงานจะทำเป็นชุดเพื่อที่จะลงเป็นตลับเทปหรือว่าม้วนหนึ่งต้องม้วนหนึ่งต้องมีเป็น10เพลงต้องเต็มทั้งม้วนอ๋อตอนนี้ทำทีละเพลงก็ได้เดี๋ยวนี้ยุคการเสพงานพวกนี้มันเปลี่ยนไปครับคนไม่ฟังวิทยุคนไม่ฟังเทปไม่ฟังซีดีและโทรศัพท์เครื่องเดียวอยากฟังเพลงอะไรกดเพลงนั้นโลกมันเปลี่ยนนะโลกมันเปลี่ยนไปมากแต่ว่าห้องอัดนี้ก็มาตรฐานมากนี่ผมถ้าเกิดว่าคนเขาดูเขาบอกว่าอยากจะมาร้องเพลงเล่นๆบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาให้นักให้คุณป้อเนี่ยนะช่วยทำดนตรีให้หรือพี่ณภัทรช่วยทำดนตรีให้ได้ใช่ไหมครับได้คิดราคาแพงไหมเนี่ยประมาณ150,000ครับผม แสนห้าต่อเพลงเหรอรอเล่นราคาถูกครับผมราคาเดี๋ยวเนี่ยเข้าพี่เข็มเลยนะราคาพระมาเดี๋ยวติดต่อผ่านพี่แต่พี่คิดค่าในหน้านะครับเดี๋ยวนี่ก็คือเบื้องหลังห้องอัดนะครับก็ถ้ายังไงก็ติดต่อกันเข้ามาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องอัดนี่แหละมาทำสองเพลงแล้วอาจจะได้ทำอีกเป็นร้อยเพลงนะนี่ไม่แน่นะไม่พี่เข็มลุงเข็มอาจจะบันดังตอนแก่ก็ได้นะใช่จะภาษาอะไรนะลุงเข็มก็อาจจะดังได้ไม่อย่าเรียกลุงเรียกพี่เข็มดีกว่าแต่น้องป้อนี่เขาดังเขาอยู่แล้วนะตอนนี้ทำรายการทีวีอยู่อะไรนะครับใช่ครับอยู่เป็นอีสานทีวีครับผมเป็นอีสานทีวีช่องอะไร
ช่อง PSI 106ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครับผมทุกวันเหรอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ติดตามผลงานกันได้นะครับแล้วก็ถ้าสนใจที่จะทำดนตรีก็ติดต่อน้องป้อที่ต้องเรียกน้องป้อครับป้อนี่หมายความว่าป้อป้อสาวป้อสาวอะไรเงี้ยป้อขอบคุณมากครับสวัสดีครับช่วงสุดท้ายนี่ก็ลองมาฟังเพลงที่บันทึกที่ห้องเสียงนี้แหละครับผมมาบันทึกเองครับชื่อเพลงว่าพร่ำรักครับเฝ้าครวญคิดจิตวันไหวรักมาพรากจากไปแสนไกลกันพร่ำคำรักร่ำรำพันเธอคงแววข้อคำขวัญฉันครวญมาจนจิตจะขาดอยู่แล้วยังแกล้วละเมอเพ้อหาทุกคืนวันเวลาตื่นตาพงรักคล้อยลอยไปใจลอยตามดุดดังฟองน้ำเวียนวงโอ้น้ำรักเอ่ยเลยลอยลงไม่กลับคืนคงแล้วหรือจะไปไกลฟังสู่ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมไพรได้แต่เพ้อละเมอหลงฉันยังคงซื่อตรงหลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจใครตำหนิติอย่างไรมิปรารมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนกว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอฟองน้ำเวียนวงโอ้น้ำรักเอ่ยเลยลอยลงไม่กลับคืนคงแล้วหรือจะไปไกลฟังสู่ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมไพรได้แต่เพ้อละเมอลงฉันยังคงสื่อตรงหลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจใครตำหนิติอย่างไรมิปรารมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนกว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอรักใจลอยตามดุดดังฟองน้ำเวียนวงโอ้น้ำรักเอ่ยเลยลอยลงไม่กลับคืนคงแล้วหรือจะไปไกลฝั่งสู่ยังทะเลลับหรือจะวนจนดับอยู่กับริมไพรได้แต่พ้อละเมอหลงฉันยังคงสื่อตรงหลงรักไปฝากชีวิตกับดวงใจใครตำหนิติอย่างไรมิปรารมจนสิ้นแผ่นดินและฟ้าจนกว่าความรักจะสมฉันยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอจบสิ้นแผ่นดินฟ้าจนกว่าได้รักมาสู่สมฉันยังคงนิยมชื่นชมเธอฉันยังคงนิยมชื่นชมเธอ
านยังคงนิยมชื่นชมแต่เธอ